สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอประสิทธิ์แนะปีนี้ฉีดวัคซีนโควิดคนละ3เข็มพอปีหน้าเราฉีดกระตุ้นวัคซีนรุ่น2ที่ผู้ผลิตหลายบริษัทกำลังดำเนินการรัฐบาลไทยเองก็สั่งไว้แล้วเมื่อวันที่30กันยายน64ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์ถึงการผ่อนคลายมาตรการและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ว่าขณะนี้ก็ต้องติดตามสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเช่นสายพันธุ์มิวที่ออกจากอเมริกาใต้กระจายไป 40-50 ประเทศแล้วก็จริงแต่ไม่ได้รวดเร็วเหมือนเดลต้ายังไม่ก่อความเสียหายเมื่อถามถึงการบูสเตอร์วัคซีนให้กับผู้ที่ฉีดเชื้อตายครบ2เข็มศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าวัคซีนเชื้อตาย2เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แต่ลงเร็วขณะนี้ผ่านไป3เดือนก็คาดว่าจะลดลงพอสมควรก็น่าจะถึงเวลากระตุ้นโดยแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือ mRNA เพราะพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระตุ้นภูมิให้วิ่งกลับขึ้นมาได้ส่วนตัวคิดว่าเมื่อเดือนตุลาคมเริ่มมีวัคซีนเข้ามามากขึ้นก็ต้องประกาศให้คนทั่วไปที่ฉีดเชื้อตาย2เข็มมารับเข็ม3ซึ่งจะเป็นการฉีดเพียง1เข็มเท่านั้นก็พอแล้วไม่ควรจะฉีดเพิ่มอีกและปีหน้าก็กระตุ้นด้วยวัคซีนรุ่น2เช่นเดียวกับผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตรควายซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม1ซิโนแวคเข็ม2แอสตราเซเนกาในขณะที่ทางศิริราชพยาบาลก็เก็บข้อมูลอยู่เราก็เฝ้าติดตามไปเรื่อยๆในหลายๆสูตรอย่างไรก็ตามคาดว่าหากต้องกระตุ้นก็น่าจะเป็นปีหน้าด้วยการใช้วัคซีนรุ่น2ที่ผู้ผลิตหลายบริษัทกำลังทำอยู่และรัฐบาลไทยเองก็สั่งไว้แล้วหากเริ่มมีสัญญาณชัดเจนว่าภูมิจะลดลงถึงจุดเสี่ยงก็จะส่งสัญญาณให้กับนโยบายการฉีดวัคซีนของประเทศแต่ตอนนี้ยังมีคนจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ฉีดก็ต้องเร่งฉีดให้เขาศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ